อันนี้ก็เรียกว่าเรื่องร้อนได้ไหมผมว่าได้นะได้ครับก้าวไกลเขาอัดทุกวัน <ผม S 1> นะก่อนหน้านี้นอาจารย์ดีฮะยกเศษฐาไม่ยอมมาตอบกระทู้ครับผม แล้วการมาตอบกระทู้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่การเมตานะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของคุณก้าวไกลบอกแบบนั้นวันนี้ก้าวไกลก็ตั้งกระทู้นะครับผู้ชมก็ตั้งกระทู้ถามสดนะครับถามด้วยว่าอาจารนะครับคุณสิริกัญญานะครับตั้งกระทู้ถามนายกเศรษฐาทวีสินในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเนื้อหาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราค่อยว่ากันเนื้อหาผู้ชมก็ถามไปคุณเศรษฐาก็ตอบมาแหละในเรื่องของตัวลงตัวเลขว่านโยบายอะไรจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจแต่แบบนี้อาจารย์บางคนเขาบอกว่าเออ ทำไมนายกไม่มาตอบกระทู้เลยเราครั้งนี้ก้าวไกลเขาถามจะมาตอบไหมเราก็ต้องรุนกันว่ามาตอบไหมวันนี้มาตอบแล้วมังคุบอกว่าเรื่องนี้ก็จบแล้วแม้ก้าวไกลก็อาจจะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์นายกเสถ่าแล้วอาจารย์มองครับผมคือเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยตา่างฝ่ายเนี่ยนะครับก็ต้องมียุทธวิธีมีแท็กติกในการเล่นเกมครับผมเรียนตรงๆนะว่าลุงตู่เนี่ยแกอยู่รอดปลอดภัยมาเก้าปีแท็กติกหนึ่งที่แกใช้คืออะไรแก แกแทบไม่ไปสภาเลยครับนะครับขณะเดียวกันคุณอพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับชอบไปสภาอยู่ได้กี่ปีครสองปีกว่านะฮะแล้วแถมโดนแซอีกว่าไปอะไรจอมโพเดียมครับดีแต่พูดเห็นป่ะมุมอาจารย์สองมุมเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับดูสไตล์ลุงตู่ดูสไตล์ป๋าเปรมเนี่ยพวกนายกที่เขาเป็นนานๆมีใครบ้างครับไปสภาบ่อยๆป๋าเป็นนายกแปี นะครับแทบไม่เคยไปสภาเลยไปเฉพาะเรื่องที่จําเป็นเช่นอะไรครับอ่าเปิดพรบงบประมาณโน่นนี่นั่นที่เหลือไม่มีครับเขาถึงเป็นได้8ปีลุงตู่ก็เหมือนกันเขาถึงเป็นได้9ปีเกี่ยวอาจารย์เอาแน่นอนแล้วเคล็ดลับพิชานี้นะลุงตู่ถ่ายทอดให้คุณเศรฐาด้วยเฮ้ยจำจำจำได้ว่าวันที่ลุงตู่คุณเศรฐาเป็นนายกแล้วก็ไปพบลุงตู่ที่ที่ทำเนียบ นี่แหละเป็นเคล็ดลับวิชาเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ฮะอาจารย์ไปโยงกันแบบนั้นได้เลยเหรอไม่ใช่นะอันนี้คือเรื่องจริงนะเนาะถ้าเราเป็นนายกคือเราต้องคิดอย่างนี้สิครับถ้าเราเป็นนายกเนี่ยนะครับแล้วเราต้องแข่งกับฝ่ายค้านเนี่ยนะแน่นอนว่าเราก็ต้องช่วงชิงพื้นที่สื่อครับดูไหมครับแล้วพื้นที่สื่อแบบไหนที่เสนอมาแล้วเนี่ยเราจะดูดีเรามั่นใจแบบนั้นเราถึงจะไปนะครับเพราะนี่ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ นะครับนายกเขามอบคนอื e ่นไปตอบก็ได้กต bon ิการัฐธรรมนูญเขาก็ให้ทำนะครับไม่เห็นมีปัญหาเลยก้าวไก่เขามอบคนมาตอบบางทีก็ไม่ตรงประเด็นอย่างเช่นอย่างเช่นสอาครอบคุณแบงค์นะครับสสก้าวไก่ถามเรื่องนโยบายที่ดินเขาบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเคยทําอสังหามาก่อนน่าจะตอบได้ดีที่สุดแต่ดันมอบคุณอนุทินคุณอนุทินมอบคุณชาดามาอีกก็ตอบก็ไม่เป็นไรฮะก็เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลถ้ารัฐบาลทําแบบนี้บ่อยๆแล้วประชาชนเขาเห็นว่าเฮ้ยทำไมไม่ ไม่กล้ามาตอบไอ้นั้นก็ผลหายผลเสียหายทางการเมืองก็เกิดกับรัฐบาลแต่ถามว่าอา้าวผมไล่กลับมาครกรณนีคุณเศรษฐาก่อนถามว่าคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับท่านเวลาจะไปตอบกระทู้เนี่ยนะครับถ้าไปตอบแล้วเนี ian, ่ยท่านเสียเสียแมวแล้วกันไม่เสียอย่างอื่นครับไปแล้วเสียแมวถูกพวกเนี่ยพวกสีส้มเนี่ยไล่ไล่ทุบไล่ถ่องเนี่ยท่านจะไปทําไมไม่มีนายกคนไหนไปเป็นแทคกติก มันเป็นแท็กติกปกติครับนะครับแล้วมันแล้วประวัติศาสตร์การเมืองไทยอะทำให้เห็นแล้วด้วยว่านายกยิ่งไปสาภาน้อยยิ่งอยู่ได้นานจริงเหรอนายกซึ่งไปสาภาเยอะ,อ,ะอยู่ได้สั้นมันเป็นบรรทัฐานที่มัน,มนสามารถสร้างบรรทัานใหม่ได้ก็มันพิสูจน์ได้ด้วยด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไว้ล่ะครับอ้าวพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมา9ปีไปสาภากี่คน พลเอกเปรมเป็นนายก8ปีไปสภากี่หนมันอาจจะมีปัจจัยอื่นไหมครับอาจารย์ที่ทําให้เป็นนายกได้นานแน่นอนแต่ว่าปัจจัยหนึ่งนี่นะครับที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้อายุของนายกในการรงบตำแหน่งมันสั้นลงเนี่ยก็คืออะไรครับการไปเสียแต้มในจังหวะเวลาที่ไม่ควรไปครับนะครับคือพุ่งตรงนะการบอกว่าไม่ไปเพราะติดราชการเนี่ยมันก็ได้แค่แสบแต่ถ้าไปแล้วถูกถูกพวกนี้ไล่บทขยี้ เสียอะไรมากกว่ากันอ๋ออาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าไปแล้วเนี่ยโดนยำ้ำถ้าไปแล้วโดนย้ำอย่าไปเลขาสภาแต่ถ้าไปแล้วเป็นฮีโร่เช่นหลังวันที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมครับนายกบอกว่าจะ,ะแถลงใหญ่ดีต้อนบนเลตลงทะเบียนร้านค้าวันไหนแจกเงินวันนั้นจะบอกเลยใช่ไหมว่าเงินจะแจกวันไหนครับโอ้โหอย,อย่างนั้นแหละนา,นายกหน้าไปจัดเต็มเลยเเดเรา,าดูนะครับถามกระทู้สดใช่ไหมเขามีเวลากำกับนะ ถามคำถามเดียวหนึ่งนาทีนายกตอบสักสี่ชั่วโมงเลยก็ยังได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้มันเป็นแท็กติกธรรมดางั้นมาดูรายละเอียดหน่อยอาจารย์แต่ต้องยอมรับนะว่าถ้าเล่นเกมนี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องประเมินว่าผลได้กับผลเสียทางการเมืองเนี่ยมันคุ้มกันไหมซึ่งท่านนายกท่านก็คงประเมินแล้วเพราะท่านดูจากผลเอกเปลมกับผลเอกประยุทธ์นะครับกําลังจะชวนอาจารย์บอกว่างั้นเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยว่าทําไมครั้งที่แล้วเนี่ยครับผมอ่า นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาไม่ได้ไปนะครับนายกไม่ได้ไปคุณแบงค์สุภนัทถามเรื่องที่ดินนะครับนโยบายที่ดินจากให้เดิมเนี่ยให้เช่า30ปีนะคุณผู้ชมก็9 9ปี9 9ปีแล้วก็มีในเรื่องของห้องชุดคอนโดครับผมก็ให้เพิ่มไปอีก7จอจาใช่ครับก็วันนั้นไม่ได้มาตอบวันนั้นถามเรื่องนี้มอบคุณชาดาก็เรียกว่าเป็นกระแสขึ้นหาไปไม่ได้มาตอบแต่ว่าไปงานอื่นไปทาสีเขาบอกแบบ อันนี้ก็คือแท็กติกค,คือเลี่ยงแน่นอนถ้าไปคืออะไรเละเหรอเอาเละสิ<ๆ>ก็ท่านมาจากภาคอสังหาริมารัพย์ถูกไหมฮะท่านจะมาให้พวกนี้ด่าฟรีได้ไงอะ่ะใช่ไหมครับท่านก็บอกว่าเฮ้ยถ้าท่านไม่ไปอย่างมากก็แซะว่าท่านไม่ไปมไม่ให้ความสําคัญกับสภาคนฟังวันเดียวเขาก็เลิกฟังกันแล้วนะครับแต่ถ้าไปแล้วโดนขอโทษนะแต่ถ้าไปแล้วโดนยำเป็นไงโอ้โหคุณเก่งก็เป็นสื่อออกข่าววันนี้ ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นพรุ่งนี้เช้าเขาเยงังโอ้โหขอลำนิดไล่ตามกราทืบอไปอีกสี่วันคือรายละเอียดเนื้อหามันเยอะได้ไม่คุ้มเสีย<อ>ได้ไม่คุ้มเสียครับนะครับนายกท่านคิดแบบนี้แล้วประเด็นที่2เนี่ยผมเอาข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์การเมืองเลยนะครับนายกยิ่งพูดมากนะครับอายุการดํารงตาแหน่งยิ่งสั้น นายกที่พูดน้อยๆนะครับไม่ค่อยไปสภาเป็นนายกยาวทุกคนงั้นเรามาดูกันหน่อยว่าทาไมวันนี้คุณเสียราทวีสินไปนะครับคุณสิรีกัญยาถามเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจทีมงานอาจจะเอาโค้ดคาพูดนะครับที่คุณสิรีกัญยาพูดว่าขอบคุณที่นายกมาหน่อยแล้วกันนี่นะครับขอบคุณที่ท่านนายกรัฐมนตรี ยังอุตส่าห์เห็นค่าของสภาผู้แทนราษฎรขอให้ครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของท่านมรักตอบกระทู้สดเนี่ยของฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดคือพรรคก้าวไกลเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายไม่อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายนะให้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับดิจิทัลเวลเล็ตนะครับผมนายก็ว่าไปอาจารย์เพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายด้วยใช่ไหมอาจารย์นายกว่าอย่างไงครับบอกว่าเราจะวิ่งส <st> ู้เพื่ออนาคตแล้วก <st kenn eng> ็พักร่วมทุกๆพัก ที่มีอยู่ในรัฐบาลเราก็จะช่วยกันวิ่งสู้ต่อไปครับเพื่อปัจจุบันที่ดีกว่านะครับก็จะต้องสู้กับแรงค้านที่ไรอนาคตโอ้โหเด็ดไหมนี่โคดโคดนี้เนี่ยนะต้องบอกว่านายกเศรษฐาเนี่ออกหมัดสวยนะครับก็ไรอนาคตจริงๆหมัดฮุกเหรออาจารย์นี่นี่คำคำพูดนี้เนี่ยคือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีพักเก้าไก่ครับคือที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรนะผมกําล wow ังจะบอกว่าการการเมืองเนี่ยนะครับการจะไปตอบกันในสภาเนี่ยมันก็คือการแลกกันคนละหมัดนะครับแน่นอนคนเป็นนายกนะครับคือที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะต่อให้วันนี้คุณพิธาเป็นนายกคุณพิทาก็จะคิดแบบนี้เหมือนกันจริงเหรออาจารย์าจาแน่นอนครับเดี๋ยวแฟนขับฮะกลัวมาลงนะอรคิดเหมือนกันอาจารย์จะไปเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์จะไปฮ ยังไ,ไปเหมารวมได้อย่างไร,มไ,งไ,รไม่เป็นรายการเวลาเป็นเรื่องพิสูจน์ะนะครับคนที่คือแท็กติกเรื่องนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แท็กติกที่ที่เป็นเฉพาะพิสดานม,มันเป็นแท็กติกปกตินะครับสําหรับสาหรับการช่วงชิงการนําทางการเมืองอนักการเมืองทุกคนนะครับเวลาเขาจะต้องไปตอบคําถามในสภาเนี่ยเขาจะ ไม่ไปในสถานที่และเวลาซึ่งเขาไปแล้วเนี่ยมันเป็นรองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าข่าวมันออกมาอะไรมามันถูกรีพีทผลิตซ้ำไปเนี่ยมันแก้ยากกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทำให้มันง่ายก็คืออะไรครับก็บอกว่าติดภารกิจซะซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นแท็ติกที่ใช้กันมาโดยตลอดอาจารย์กำลังจะบอกว่าวันนี้ที่มาตอบเนี่ยวันนี้คือซ้อมมาดีแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากจะสื่อสารเอาประโยคสุดท้ายประโยคเดียวเนี่ยผม คะแนนเต็มพันเนี่ยผมไม่หักเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยอาจารย์ประโยคเดียวเองนะครับเขาอะไรนะช่วยขึ้นหน้าจอใหม่ได้ไหมอะไรนะจะจะฝ่ายค้านที่ไจะไม่อยู่กับอะไรนะกับฝ่ายค้านรค้านที่ที่ไร้อนาคตเนี่ยดูดิก็จะต้องสู้กับแรงค้านที่ไร้อนาคตนี่ประโยคนี้เตรียมมานะเตรียมมาผมเข้าใจว่านายกจดมาเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่านะ นายกเนี่ยท่านก็ใช้แท็กติกเดียวกับป๋าเปลมกับพลเอกประยุทธ์นั่นแหละไปสภาให้น้อยแล้วท่านจะได้ดํารงตําแหน่งนานครับแต่ถ้าท่านไปสภาบ่อยๆนะครับท่านก็จะเป็นแบบคุณอภพิสิทธิ์ดีแต่พูดยอมโพเดียมไม่เห็นทําอะไรนายกอักวาอีกนายกแกว่าย่างไงอีกรู้ไหมอาจารย์แกให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์สื่อนะอาจารย์สามีเหรอให้สัมภาษณ์หลังจากที่ตอบกระทู้ถามสดเสร็จนะครับนายกบอกว่าครัแกไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะอาจารย์ แต่ก็รีบเข้าสภามาตอบนี่ท่าทีอยู่กันส่วนดิจิตอลโ a ล l e ตขอให้รอฟังวันที่24กรกฎาคมรกฎานะครับเกรงว่าพูดไปก่อนอาจจะทําให้สับสนเห็นไหมยันทําทุกอย่างตามขั้นตอนแล้วสุจริตเห็นป่ะผมถึงบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงครับพอนายกแถลงวันที่24นะเดี๋ยวท่านมายืนพูดในสภาเป็นชั่วโมงเลยนะครับไม่มีปัญหาก็คือเลือกเรื่องที่อยากจะตอบ คือต้องบอกว่าต้องพูดในสถานการณ์ที่ตัวเองได้เปรี่ยบนะครับอันนี้เป็นหลักทั่วไปคือผมจะบอกว่าพักก้าวไกลก็เหมือนกันนะครับวันหนึ่งท่านเป็นฝ่ายบริหารนี่ยท่านก็ต้องใช้แท็กท่านก็ต้องใช้แท็กติกแบบนี้แต่เขาบอกว่าคือวันนี้นะแม้กระทั่งตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจก็แทบทุกคนในพักท่านก็ใช้แท็กติกแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตั้งคําถามกับอาจารย์เฮ้ยอาจารย์ไปรู้ได้ยังไงไปดาไปคาดการไปไปมองเขาแบบนั้นได้ยังไงผมเนี่ยนะ ผมจะบอกว่าผมเห็นเรื่องนี้มานานครับนะครับเอาว่าช่วงชีวิตผมเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นนักศึกษาเนี่ยก็ตอนนั้นก็พลเอกเปรมนะครับสมัยนายใหญ่ตั้งแต่นายตั้งตั้งแต่นายใหญ่เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งทุกวันเนี้ยผมก็อยู่ในแวดวงการเมืองแบบแบบแบบที่ได้รู้ได้เห็นอะไรเยอะๆน่ะมาโดยตลอดอา,าอาจารย์ไม่คิดหรอว่า,ถ,าถ้าสมมุติเป็นคนพิธารหรือใครก็ได้ที่มีโอกาสนะคุณผู้ชมอาจารย์ฮะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ ของพรรคอาจจะชื่ออะไรเองก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ใช่ก้าไกลเขาจะเข้ามาตอบบ่อยครั้งกว่านายกที่ผ่านๆมาเพราะเพราะเพราะเขามองว่างานสภาคืองานที่สําคัญเป็นงานที่ต้องชี้แจงประชาชนเหมือนกันคืองนี้ฮะมันคนละความหมายกันคืออย่างนี้จะบอกว่าการเลือกเข้ามาตอบในสภาบ่อยๆเนี่ยอันนั้นไม่ใช่พรรคก้าไกลเป็นพรรคแรกคุณอภิสิทธิ์ก็ทําให้เห็นแล้วคุณอภิสิทธิ์นี่เป็นนักเรียนอังกฤษ ท่านรู้ว่าท่านทางการเมืองของอังกฤษดีแล้วท่านก็ปฏิบัติตามนั้นจริงๆรับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เถียงไงแล้วท่านก็ได้รับความชื่นชมว่าเป็นนักการเมืองซึ่งให้เกียรติสภาเรื่องนี้ไม่ได้เถียงแ,แต่ผมก็จะบอกว่าแต่การไปสภาบ่อยๆนะครับโดยที่ไม่ได้วิเคราะห์ว่าประเด็นที่จะไปตอบเนี่ยมันเป็นต่อหรือมันเป็นรองเน,นี่ยอนะันเนี้ยนะครับมันเป็นผลเสียในทางการเมืองพอยของผมก็คือตรงนี้ นะครับเพราะนั้นถ้าวันหนึ่งคุณพิธาเป็นนายกนะครับหรืออาจารย์ต้นวีรยุทธการชูฉัตเป็นนายกนะผมก็บอกว่าพอยต,ตรงเนี้คุณพิธากับอาจารย์ต้นวีรยุทธก็ต้องคิดคเพราะเวลาคนเป็นนายกจะไปตอบเนี่ยครับหนึ่งนะครับมันคือภาพลักษณ์ทางการเมืองอสองมันคือความเชื่อมั่นต่อสังคมนะครับสามมันคือความเชื่อมั่นต่อต่างประเทศครับเพราะนั้นจะต,ตอบอะไรเนี่ยมันต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเองนะครับ ตอบแล้วมันได้เปรียบก็เ,เรียกว่าเอาเป็นประเด็น,นคิดนะายมอ,อาจาัก<อ>ผมจะบอกว่าผมไม่ได้ปฏิเสธเลยคุณพิธาจะไปตอบทุกวันก็ได้ผมไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นแต่ผมแค่บอกว่าถ้าคุณพิธาจะไปตอบทุกวันคุณพิทาก่อนตอบก็ต้องคิดเสมอว่าตอบยังไงถึงจะขอโทษนะถึงจะไปขี่พวกฝ่ายค้านได้นายกทุกคนคิดอย่างนี้หมดเพราะนี่มันคือการแข่งขันทางการเมืองอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยอันนี้มันคือมันมันคือ สภาพแรทางการเมืองซึ่งมันก็คือสภาพปกติของมนุษย์ทุกคนใช่ไหมฮะผมจะไปขึ้นเวทีนะครับกับอะไรละ่ะคนมาเชิญผมไปอภิปรายครับเอาง่ายๆเลยสมมตินะวันเนี้ยมาเชิญผมไปขึ้นเวทีกับสมมุตินะกับพรรคเพื่อไทยไปดีเบตกันเรื่องกฎหมายประมงคแน่นอนผมก็ต้องไปในเวทีที่อะไรครับผมก็ต้องเตรียมข้อมูลที่ผมพูดแล้วเนี่ยผมได้เปรียบอ,อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ เพราะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ถึง,ถง,ถงบอกครนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เหมือนกันนะครับไอการที่เขาจะไม่ไม่ไปเนี่ยนะครับเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับถ้าไปแล้วถูกหลอกด่าฟรีก็ไม่มีใครไปรนะครับและแน่นอนว่าพอไปปุ๊บเนี่ยนะครับอ้าวเดี๋ยวก็จะมีสื่อมาทําข่าวใช่ไหมไปแล้วตอบอึกอึกอักอัก,อกตอบไม่ได้เงเงมันนั่งอ่าขอโทษนะพอไปแล้วไปยืนอ่านโพล์โดนด่าอีกใช่ไหมฮะพอไม่อ่านโพพูดไม่รู้เรื่อง นะครับโดนด่าอีกขอโทษนะประธานโทษโดนด่าทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ไปดีกว่าถ้าแบบนี้อาจารย์ถ้าถ้าถ้านยุกแท็นติกประมาณนี้นะอาจารย์แต่ก้าวไกลก็ยังยุกหน้าที่จะถามในกระทู้อีกก็ก้าวไกลเขาก็ทําถูกก็ก็ถือว่าก็แข่งกันไปในเส้นเอาแน่นอนอันนี้คือการแข่งขันทางการเมืองใช่ไหมครับแล้วผมก็บอกนะก้าวไกลเล่นเล่นบทเนี้ถูกต้องแล้วผมเชียร์มากๆเลยครับนะครับคือผมเวลาเวลามาคุยกับเก่งเนี่ยผมจะให้ภาพทั้งสองมุม ภาพทั้งมุมของคนเป็นนายกว่าเขาคิดยังไงขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเขาเล่นบทบทขยี้อย่างเงี้ยโอ้โหโคตรมันโคตรสะใจเพราะการเมืองไทยเนี่ยนะครับมันควรจะมีฝ่ายค้านที่แอคทีฟไล่บทขยี้ <c oughs> เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้มานานแล้วนะครับแล้วเราเราอย่าปฏิเสธเลยว่าตั้งแต่เกิดอนาคตใหม่ขึ้นมามาถึงก้าวไกลรอบที่แล้วจนถึงก้าวไกลรอบนี้ ก็ด้วยลีลาบทขยี้ด้วยข้อมูลลีลาบทขยี้ด้วยการทํ<ง>าการบ้านไม่ใช่เหรอครับ <c oughs> ก็เลยทําให้มันเกิดมาตรฐานใหม่ของนักการเมืองไทยในการทํางานขึ้นมาอ๋อ oh. อันนี้คือคุณอุปการซึ่งก้าวไกลได้สร้างไว้คร <ทำ S 2> ับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ก้าวไกลไม่ว่าจะวันข้างหน้านะ <Rat. S 1> จะไร้อนาคตโทษโทโทจะเป็นแบบคุณเสรฐาว่าจะไปจดในพักใหม่แต่อันนี้ผมเถียงคุณเสรฐานิดนึง คุณเศรษฐาไปใช้คําว่าไราอนาคตเออจริง,ไ,งไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าใช้แบบนั้นนะมันสั้นไปครับจริงๆคุณเศรษฐาจะไปแซะเขาว่าจะถูกยุบพักนั่นแหละนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคําว่าอนาคตของก้าวไกลเนี่ยมันไม่ใช่ไอาการยุบพักเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับ,รบวันนี้ทุกคนก็รู้ดีว่าการยุบพักก็แค่เปลี่ยนป้ายชื่อครับรือมันไม่ได้มีความหมายอะไรนะฮะเพราะนั้นผมถึงก็บอ,อกว่า ก้าวไกลไม่ว่าวันนี้ชื่อก้าวไกลวันข้างหน้าจะชื่อก้าวไกลสูตรขอบเมฆนะครับก็เล่นมวยแบบนี้แหละมาถูกทางก็เพราะท่านทําแบบนี้ไงท่านถึงได้รับการยอมรับจากสังคมครับเหนือกว่าการได้รับการยอมรับจากสังคมคือมาตรฐานที่ท่านได้ยกระดับมาตรฐานการเมืองไทยคือไม่ได้ในอนาคตท่านทําให้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเมื่อก่อนนี้ประชุมกันกี่ปีไม่เคยเป็นข่าวครับแต่วันนี้ทุกครั้งที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นข่าวหมด แค่นี้ก็ถือว่าทาคูณูปการให้กับระบบการเมืองไทยมากมายมหาศาลเพราะนั้นทําต่อไปครับนะครับจะถูกยุบพงยุบพักอะไรเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีความหมายหรอกอนะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าถ้าในมุมของคนเป็นนายกเนี่ยเขาก็ต้องมาตอบในช่วงเวลาที่เขาประเมินแล้วว่าเขาตอบแล้วเขาได้เปรียบนะครับถ้าเขามาตอบแล้วเขาเสียเปรียบนะครับถูกอะไระสอสอพักก้าวไกลนะครับมาไล่อัานเขาในสภามไม่มีนายกคนไหนเขามาอันนี้คือความจริงนะครับ ไม่ว่านายกคนไหนทั้งนั้นนะครับคุณชวนก็ไม่มานะครับขายลละพลเอกชวลิตก็ไม่มาคุณบรรหารก็ไม่มาไม่มาสักคนนะนะครับถ้ามาแล้วเป็นรองไม่มาแต่ถ้ามาแล้วเป็นต่อมาโชว์เหนือมาคุณประชามถือว่าเป็นสองประเด็นหลักนะครับที่เราชวนพูดคุยกันในรายการวันนี้แต่ว่ายังไม่อยากจบอาจารย์เข้าใจว่ายังเหลืออีกเรื่องหนึ่งเวลาใกล้หนึ่งชั่วโมงเข้ามาครับผม แต่เวลาเชิญอาจารย์เลยเถิดได้ไม่มีปัญหาผมขอเพิ่มเติมอีกนิดเดียวอาจารย์เพราะว่าเข้าใจว่าอาจารย์ก็ยุ่งอยู่อาจารย์จิบน้ําหน่อยกับผมครับเออปกติอาจารย์มาอัดรายการผมไม่ไม่ค่อยจิบน้าเลยนะแต่วันนี้แสดงว่าใช้พลังเยอะตลอดทั้งวันนี้ผมพูดมาตั้งแต่อ่เนื่องจากตอนก่อนมาเนี่ยผมไปประชุมกรรมธิการบริหารจัดการขยะครับนะครับซึ่งประธานกรรมธิการก็คือคุณภูลศักดิ์จันจร์จำปีดร็ภูนศักดิ์จันจร์จำปีดรเป็กครับก็สังกัดพักก้าวไกล ซึ่งคนนี้เป็นคนที่ผมเคารพนับถือมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้รู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจริงๆอันนี้ต้องต้องยอมรับนะว่าการอภิปรายการทําหน้าที่ของสอสในสภาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับพักก้าวไกลเนี่ยนะครับได้คุณอาจารย์ภูลศักดิ์หรือดรเป็กเนี่ยเป็นกําลังสําคัญจริงๆครับนะครับแล้วก็ หยิบประเด็นการนําการนําเสนอต่างๆนี่นะครับจนกลายเป็นประเด็น t อล์กออฟเ Town ทของสังคมคซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนคุณเก่งนะ,ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะทําให้พูดได้ให้คนฟังรู้เรื่องครับในเวลาอันจํากัดของสอสอที่มีเวลาอาภิปรายแค่คนหนึ่งไม่เกิน20่สิบนาทีนะครับแต่ดรเป็กนี่ ท่านท่านช่วยทําให้ได้เดี๋ยวมีโอกาสเชิญเชิญมาคุณสักหน้าอาจารย์นะครับพักก้าไก่คนนี้ต้องบอกว่าผมยอมรับนับถือในฝีมือเป็นอย่างมากต่อไปอาจารย์ถามด้วยไม่งั้นผมไม่ไปเป็นกรรมพิธิการด้วยหรอกนะครับสํานักข่าว today Make t o ม o ร์โร t ทูเดย์